ที่นี่คือซูเปอร์ชื่อวินมาร์นะคะเป็นซูเปอร์ของคนเวียดนามเลยจริงๆมีทั่วประเทศเลยไปดูกันมีของอะไรจากไทยบ้างนี่ดูสิซีพีของเราของที่เราคุ้นเคยไส้กล่องไส้กรอกโลตัสเป็นโต๊ะสุกันนี่ของไทยปะโมกุสรุปคือดิฉันตื่นเต้นมากหลายอันไม่เคยเห็นที่เมืองไทยเป็นเจลลี่มีน้ำยาปรับผ้านุ่มของเด็กด้วยดีนี่แต่รู้ไหมคะของพวกนี้ช่วงที่มีโควิดนะหาไม่ได้เลยซื้อของยากมากสั่งของนี่คือรอเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยเต่ายังเรียกพี่เลยค่ะกว่าของจะมาถึงที่นี่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะวิจัยนะคะบอกว่าเพราะคำว่า globalization ค่ะฟังดีๆนะคะ globalization ไม่ใช่ globalization นะคะสองตัวนี้แตกต่างกันอยู่นะเพราะ globalization เนี่ยค่ะจะคือ supply chain ที่ยุ่งเหยิงมีการส่งเข้าส่งออกไปทั่วโลกเลยส่วน globalization เนี่ยนะคะคือการค้าขายในพื้นที่ดูโฟกัสใน local บริเวณของตัวเองค่ะอย่างอินโดนีเซียในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาก็เริ่มหาวัตถุดิบภายในบ้านเขาเองมากขึ้นไม่ง้อเพื่อนบ้านละค่ะแล้วก็เพราะอย่างนี้เนี่ยนะคนอื่นก็เลยไม่อยากทำมาค้าขายด้วยแล้วค่ะส่งผลให้เวียดนามที่ไม่มีข้อจำกัดนี้ได้เปรียบค่ะกินเรียบเลยเวียดนามชอบทุกอย่างที่เป็นไทยนะคะตีกันเรื่องเดียวเลยจริงๆฟุตบอลค่ะมูลค่าการส่งออกไทยไปเวียดนามก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดเลยค่ะยกเว้นปี2019แล้วก็2020ที่มีหล่นลงมานิดนึงน่าจะเพราะโควิดค่ะเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียนะคะที่มีนโยบายบ้านฉันของฉันเท่านั้นเข้าไปประเทศอื่นๆแทบไม่อยากคบเลยค่ะแต่เชื่อไหมคะเขาได้สร้างงานมากมายให้คนบ้านเขาเลยนะคะแล้วถ้าเกิดวิกฤตโควิดอีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็พร้อมครบจบอาจจะอยู่ได้โดยไม่ต้องง้อใครเลยก็ได้ค่ะส่วนเวียดนามนะคะก็ได้หมดถ้าสดชื่นทำให้เนื้อหอมเลยค่ะคราวนี้มีแต่คนมาตามมาจีบอยากค้าขายอยากลงทุนด้วยแต่ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกล่ะเธอจะอยู่รอดได้ด้วยตัวเองมั้ยนะแล้วประเทศไทยเราล่ะคุณคิดว่ายังไงคะควรเป็นแบบเวียดนามหรืออินโดนีเซียดีคะไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้ที่ไอทีดีค่ะ